Hello everyone, welcome to English with Teacher B. สวัสดีนักเรียนชั้นป.6ทุกคนนะคะมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษกับครูบีกันอีกครั้งหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำความรู้จักความหมายของ past simple tense, regular verb, irregular verb และวิธีการเปลี่ยนจาก verb ช่องที่1ไปช่องที่2แล้วนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของ past simple tense ค่ะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องโครงสร้างประโยค past simple tense แต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณสไลด์สวยๆจากเพจครูแก้มยุ้ยค่ะที่ครูบีได้นำมาใช้เป็นสื่อการสอนในวันนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะpast simple tense นะคะก็จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบันนะคะประโยคจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ positive แปลว่าประโยคบอกเล่า negative คือประโยคปฏิเสธและ question คือประโยคคำถามค่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างของประโยคนะคะ positive คือประโยคบอกเล่านะคะในประโยคจะประกอบไปด้วย subject ก็คือประธานค่ะตามด้วย verb ช่องที่2ค่ะ negative ประโยคปฏิเสธนะคะในประโยคจะประกอบไปด้วย subject ก็คือประธานค่ะตามด้วยคำว่า did not ที่แปลว่าไม่ค่ะและ verb นะคะเราจะใช้เป็นช่องที่1ค่ะเพราะว่าคำว่า did ที่เรียนเห็นตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นช่องที่2ของคำว่า do ดังนั้นเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นช่องที่2แล้ว verb แท้ในประโยคก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่2อีกแล้วค่ะ question หรือประโยคคำถามนะคะเราจะใช้ did ขึ้นต้นประโยคคำถามค่ะแล้วจึงตามด้วย subject หรือประธานในประโยคนะคะส่วน verb ที่ใช้นะคะ verb แท้ในประโยคก็ให้คงเป็นช่องที่1เหมือนเดิมค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามนักเรียนอย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะคะประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย did เราจะสามารถตอบได้2 อย่างคือ yes กับ no ค่ะต่อไปเรามาดูนะคะคำต่างๆที่จะอยู่ใน past simple tense จากคลิปที่แล้วที่ครูเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าถ้านักเรียนเห็นรูปประโยคแล้วไม่แน่ใจว่าประโยคนั้นเป็นอดีตหรือเป็น past หรือเปล่านะคะให้นักเรียนสังเกตคำที่อยู่ในประโยคค่ะว่ามีคำที่บ่งบอกถึงอดีตหรือไม่นะคะเช่นคำว่า yesterday นะคะที่แปลว่าเมื่อวานนี้หรือคำว่า ago ค่ะที่แปลว่าผ่านมาแล้วนะคะเช่น10 minutes ago ผ่านมาแล้ว10นาที5 days ago ผ่านมาแล้ว5วันหรือ2 weeks ago ผ่านมาแล้ว2สัปดาห์นั่นเองค่ะหรือจะเป็นคำว่า last นะคะถ้า last นำหน้าช่วงเวลาต่างๆเช่น last night จะแปลว่าเมื่อคืนนี้นะคะ last Monday ก็คือวันจันทร์ที่แล้วLast week ก็คือสัปดาห์ที่แล้ว Last month ก็คือเดือนที่แล้วหรือจะเป็น Last summer ก็คือฤดูร้อนที่แล้วค่ะถ้านักเรียนเห็นคำเหล่านี้อยู่ในประโยคนะคะก็ให้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่าประโยคนั้นเป็นอดีตค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยค positive หรือประโยคบอกเล่านะคะเมื่อสักครู่นี้อธิบายไปแล้วว่าโครงสร้างประกอบไปด้วย subject บวก verb ช่องที่2ประโยคที่คุณครูเอามาให้ดูวันนี้ก็คือ I went to South Korea 2 years ago เห็นไหมคะในประโยคมีคำว่า ago แสดงว่าเป็นอดีตแน่นอนค่ะโครงสร้างประโยคจะประกอบไปด้วย subject นะคะก็คือในประโยคนี้ก็จะเป็น I นั่นเองที่แปลว่าฉันค่ะverb ช่องที่2ก็คือคำว่า went ค่ะเมื่อวานนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะ irregular verb went คือช่องที่2ของคำว่า go ที่แปลว่าไปนะคะดังนั้นประโยคนี้จึงมีความหมายว่าฉันไปประเทศเกาหลีใต้มาเมื่อ2ปีที่แล้วแสดงว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาแล้วค่ะไม่ได้ไปเกาหลีใต้แล้วนะคะ negative sentence นะคะหรือประโยคปฏิเสธโครงสร้างประโยคก็คือ subject บวก did not บวก verb ช่องที่1ค่ะตัวอย่างที่ครูยกมาให้วันนี้นะคะประโยคจะบอกว่า I did not go to South Korea subject ก็คือ I ที่แปลว่าฉันนะคะตามด้วย did not นะคะเหมือนกับโครงสร้างเลยนะคะและ verb ที่ใช้จะเป็น verb ช่องที่1คือคำว่า go ที่แปลว่าไปค่ะประโยคนี้มีความหมายว่าฉันไม่ได้ไปประเทศเกาหลีค่ะ
สำหรับคำว่า did not นะคะถ้านักเรียนจะใช้เป็นรูปย่อคือ didn't ก็ได้ค่ะเป็นความหมายเดียวกันนะคะสุดท้ายคือ question sentence หรือประโยคคำถามนะคะของประโยคคำถามนะคะก็คือ did ตามด้วย subject และ verb ช่องที่1ค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเครื่องหมาย question mark ค่ะประโยคตัวอย่างวันนี้นะคะก็คือ Did you go to South Korea? ขึ้นต้นด้วยคำว่า did นะคะจะมีความหมายว่าใช่หรือไม่ค่ะ subject ของประโยคนี้ก็คือคำว่า you นะคะและตามด้วย verb ที่หนึ่งก็คือคำว่า go ที่แปลว่าไปค่ะมีความหมายว่าคุณไปประเทศเกาหลีใต้มาใช่หรือไม่ถ้าขึ้นต้นประโยคคำถามด้วยคำว่า did นะคะเราสามารถได้ตอบได้2แบบก็คือ yes กับ no ค่ะถ้าใช่ให้นักเรียนตอบว่า yes นะคะตามด้วยสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือถาม you ตอบ I ค่ะและอย่าลืมนะคะถาม did ก็ให้ยก did ลงมาในคำตอบด้วยค่ะจะได้เป็น yes I did ใช่ค่ะฉันไปแต่ถ้าไม่ใช่นะคะให้นักเรียนตอบ no ตามด้วยสิ่งที่โจทย์ถามเหมือนกันค่ะถาม you ก็ต้องตอบ I ค่ะและในเมื่อเป็นปฏิเสธใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใส่ did เฉยไม่ได้ก็ต้องทำให้กลายเป็นปฏิเสธด้วยโดยการใส่ did not หรือจะใช้รูปย่อว่า didn't ก็ได้ค่ะแปลว่าไม่ฉันไม่ไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจโครงสร้างประโยคทั้ง3ประเภทของ past simple tense หรือยังเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับ past simple tense นะคะประโยคมี3แบบก็คือประโยคบอกเล่าโครงสร้างประกอบไปด้วย subject บวก verb ช่องที่2ค่ะประโยคที่2คือ negative sentence หรือปฏิเสธนะคะโครงสร้างจะประกอบไปด้วย subject บวก did not บวก verb ช่องที่1ค่ะและโครงสร้างประโยคสุดท้ายนะคะคือ question sentence หรือประโยคคำถามค่ะโครงสร้างประกอบไปด้วย did บวก subject บวก verb ช่องที่1และอย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะคะในประโยคคำถามถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่า did แสดงว่าเราตอบได้2แบบคือ yes กับ no ค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เรียนรู้จักนะคะ past simple tense พอประมาณแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลอง find the word นะคะหาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอดีตในหนังสือเรียนของเราค่ะนักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า9นะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนลองอ่านนะคะบทอ่านเรื่องนี้นะคะดูจากเนื้อเรื่องแล้วให้ลองช่วยกันหาว่ามีคำศัพท์ไหนบ้างนะคะที่บ่งบอกถึงอดีตนะคะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะคะจากรูปภาพนะคะน่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ A Toy Shops นะคะร้านขายของเล่นค่ะโดยนะคะมีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองไปยืนซื้อของเล่นกันอยู่นั่นเองค่ะคุณครูก็อยากจะทราบว่าเหตุการณ์มันเกี่ยวกับอะไรนะคะให้นักเรียนลองอ่านดูนะคะแล้วอย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้คำที่คิดว่าเป็นคำที่บ่งบอกถึงอดีตนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดู new words ก่อนนะคะ new word ด้านล่างหรือคำศัพท์ใหม่ที่เราจะเจอในบทนี้นะคะคำแรกค่ะ high heels นะคะคำนี้แปลว่ารองเท้าส้นสูงค่ะคำที่2ค่ะ a necklace คำนี้แปลว่าสร้อยคอค่ะคำที่3ค่ะ jewelry คำนี้แปลว่าเครื่องประดับค่ะคำที่4นะคะ collect คำนี้แปลว่าการเก็บรวบรวมหรือของสะสมก็ได้นะคะและคำสุดท้ายค่ะ a doll section แปลว่าแผนกขายตุ๊กตาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนักเรียนให้คุณครูให้นักเรียนลองอ่านดูนะคะแล้วช่วยกันหาด้วยว่าคำไหนที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูประโยคแรกกันก่อนนะคะเผื่อว่าจะเจอค่ะประโยคแรกบอกว่า yesterday was Thai Children's Day โอเคครูบีเจอแล้วได้แก่คำว่า yesterday และคำว่า was เห็นไหมคะ yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้บ่งบอกถึงอดีตนะคะและคำว่า was ค่ะเป็นช่องที่2ของ is ช่องที่2ก็คืออดีตนั่นเองนะคะนักเรียนลองทำกันดูค่ะแล้วลองแปลดูนะคะว่าเหตุการณ์นี้พูดถึงเรื่องอะไร
แล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าใครหาได้มากที่สุดนะคะถ้ายังไม่แน่ใจนักเรียนสามารถใช้ดินสอนะคะขีดเส้นใต้ก่อนได้แต่ถ้ามั่นใจแล้วใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นใต้เหมือนในตัวอย่างได้เลยค่ะสำหรับเรื่องของ past simple tense ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาพูดเรื่องของ past simple tense กันต่อค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย see you later